สวัสดีครับมาเบิ้งสุกี้น้ำครับคือลูกอีสานครับมั่วๆครับง่ายๆกินอยู่บ้านนี่ผักยังกระไซครับให้ดำซุปก่อนครับขั้นแรกลดดีลงไปแค่นี้นะครับดำซุปกุ้งแข็งครับสิได้นัวตรงนี้กุ้งสดครับกุ้งแข็งก็ได้ครับดำซุปก่อนครับขั้นแรกพริกไทยครับหอมครับที่นี่ครับผักมีแบบเยอะแยะเลยใส่ทีละอย่างเรื่อยๆครับใส่ผักสุกง่ายก่อนครับเนื้อเขาใส่เป็นเนื้อแฮมนะครับเนื้อแฮมจากสเปนครับนี่เนื้อหมูครับใส่ผักสุกง่ายลงไปก่อนครับมีถั่วโอ้โหแม่นครับข้าวโพดครับพี่ใช้วัตถุแม่มาผิดงานนะครับขนาครับใส่ขนาดน้องครับใส่ด้วยครับไม่มีผิดสุกหยาดก่อนครับจัดการก่อนทั้งขนาดต้องหั่นแฉลบแฉลบเฉียงๆครับอ่อนๆนะครับเนี่ยซื้อมาขนาดครับสุกหยาดการลงไปก่อนครับกาเขาการก่อนแสบๆครับเผ็ดแน่ๆขอดจิ้มน้ำหอยใหญ่นะครับผมใส่ลงไปเบิดเลยครับใส่เขาอันนี้ก็มาเผ็ดง่างครับตะกวงตุ่งกาดดอกไอสารเขาเอื้อนผักกาดกระจ่อนครับใส่ข้าวเจ้าไปใส่หอดมีเกี๊ยวครับกินได้อันนี้ก็พริกง่างครับนี่อันนี้ผักบุ้งหน้าครับนี่สามารถกินกับตำฮุงใส่ขึ้นเอาครับถ้าประดาบางคนก็ใส่เนื้อสัตว์ก่อนครับแต่ว่าใส่เนื้อใส่ผักก่อนกับผักผิดครับผมผักบุ้งตรงเป็นผักบุ้งกินครับแต่ถ้าผมมีครับใส่เป็นผักบุ้งหน้าก็ได้ธรรมดาสุกี้น้ำนี่เขาสิมีครับขึ้นชายผักบุ้งแล้วผักปัดกาดเขาเป็นหนึ่งกับต้นหอมเป็นหนึ่งครับครับน้ำจิ้มรสเด็ดๆสุดยอดแล้วต้นหอมก็เดี๋ยวใส่สุดท้ายจะเป็นวุ้นเสียนทุ้งแบบนี้ครับทุ้งเดี๋ยวก็เน้นพักครับมึงตัดครึ่งครับใส่ลงไปครับใส่แฮมลงไปครับชิ้นนี้ใหญ่ไหมครับหั่นแบบชิ้นนี้ใหญ่จอดขอถ่ายดูแป๊บนึงครับผมกี่แฮมกินได้นะครับขอบคุณครับทั้งข้าวโพด
ผักเยอะแยะแฮมนัวๆเค็มๆหน่อยๆครับแบบนี้แหละมีกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งต้มไปโดนๆก็สิเปื่อยออกมาน้ำน้ำซุปเป็นแซ่บครับผมแบบเต้าดองครับที่เด็ดเป็นน้ำจิ้มว่าได้เฮ็ดเองครับน้ำจิ้มแม่ซื้อมาแต่ตลาดเป็นน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มเนื้อย่างนะครับผมจะมาปรุงรสเพิ่มผมก็เพิ่มตำพริกกระเทียมอยู่แล้วครับสูตรผมใส่ลงไปน้ำจิ้มเพิ่มความจัดจ้านความเผ็ดขึ้นครับเผ็ดเต็มเกาแซ่บครับเทลงไปในหม้อครึ่งนึงครับครึ่งนึงไว้ถัดจิ้มแซ่บอยู่แล้วครับผมตอกไข่ลงไปครับพักเดิมซุกแล้วไข่ตามฟองครับผมสดหอมๆครับไข่มีเนื้อย่างเหลืองสิก็มาต้มใช้ไม่ได้หม้อเลยสิครับน้ำซุปมันเทลงแล้วก็ราดน้ำจิ้มเป็นซุกี้ได้กันครับสุดท้ายสิใส่ต้นหอมก็ขึ้นฉายครับอีกงานเลยมาดูได้กับปรุงครับที่ทานเหมือนคนไม่ใหญ่ครับแซ่บเป็นไทยครับกับตังโอคือกันบะวุ้นเนี่ยผมกับบะหูตังโอสีใหญ่กว่านี้ครับกันแบบใหญ่เลยใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บตานี่สีหอมกว่าปลูกง่ายกว่าคือครับหอมก๋วยเตี๋ยวมาแล้วยอดเรียบร้อยครับผมคลุกกับเขากันเลยครับสิได้เป็นน้ำข้นๆไข่ละลายใส่เข้าไปแล้วบนเนียนเสียนมาเลยครับบนเสียนใส่หนึ่งห่อครับแล้วก็ลายครับสุกี้น้ำสุดตามใจครับใส่ยังลงไปก็ได้มีผักยังครับเพราะมีผิดครับแต่แบบมีแซ่บพอแซ่บก็เพิ่มเดี๋ยวครับชิมมันก่อนแซ่บแล้วครับผมเพิ่มจังหวะผมมักซอสหอยนางรมครับยังสิเพิ่มความเข้มข้นนัวให้กี่เขาแซ่บเป็นอีกซีอิ๊วขาวนิดนึงนี่ครับต้องให้มันหอมพริกไทยหลายๆสิแซ่บสุดยอดแซ่บครับไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็ได้ประเทศนี้โอ้ลืมครับลืมซุกี้น้ำที่ขาดว่าได้ที่ไทยครับตรงนี้น้ำจิ้มลงไปนี่นะครับเป็นซุกี้น้ำได้สุดยอดประเทศหอมเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปสดกันครับที่นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสุกี้น้ำไปจานใบเป็นแบนนี่ใหญ่ครับลูกอีสานครับผมแซ่บใส่แฮมสเปนครับมีนมพร้อมครับน้ำเย็นๆอากาศก็ต้องห่วงครับห่วงครับนี่ผสมเกลือหวานพร้อมเติมน้ำมันได้แถมน้ำเลยชิมเมืองน้ำก่อนครับก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มไงครับจอดมันเหลืออีกเครื่องหมอเลยครับผักใหญ่เลยพอก็แม่ตากออก
็การห่อนกินอาหารห่อนอย่างนี้สุดยอดห่อนตื่มกันหวานน้ำผักน้ำซุปนัวๆต้องเป็นห่วงครับความแซ่บถ้ามันเย็นๆจังหน่อยชิมเมืองแฮมกับกุ้งแห้งเจ็บมากหนูก็เจ็บมากครับผมรู้สึกบนเด่นบนเซ็นครับมึงครับปิดกระเทียมเพิ่มลงไปน้ำจิ้มจิ้มผมมีน้ำจิ้มแบบนี้ก็ซื้อน้ำจิ้มเป็นขวดก็ได้ครับคนละเศร้าหาน้ำจิ้มเลาะตลาดทั่วไปน้ำร้อนของช้ำมีเว้ยครับแซ่บเพื่อนเพื่อนเอามาผิดกระเทียมลงไปครับหยิบผงน้ำน้ำตาลว่าแซ่บเต็มจิ้มไปทั้งแซ่บพวกเราอีกพวกเราพวกกี่น้ำพวกน้ำโกโก้ครับพวกกี่แห้งก็แซ่บบ่ได้ว่าเสียดปากเข้าไปแต่เสียดเหงื่อว่ามันห่อนปากไปเดี๋ยวสิบ่มีทาเช็ดมุ้งปากแฮมกับเฮ็ดซุกี้เลยครับสุดยอดจ้ะแค่เนื้อหมูเลยสบายเลยคุณพัดลมอากาศก็นิ่งครับเลยหอนมากก็แซ่บมากด้วยวิ่งอย่างไรครับแค่นี้เลยแซ่บพอปานอยู่ในร้านหอมครับกุ้งต้มไปเรื่อยๆมันจะใหญ่ขึ้นครับตัวกุ้งใหญ่ขึ้นมาครับขอบมากครับผมด้วยโอ้ยลิ้นยังดีลิ้นงามลวกลิ้นหอดลงไปหอดหัวใจเลยต้องเป็นอาหารฤดูหนาวครับเขากันทุกจอดเลยมาดูเมืองหนาวน้ำจิ้มทุกกี้แบบนี้เดี๋ยวน้ำจิ้มที่แซ่บครับผมมักส่วนมากจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาครับพวกน้ำจิ้มหวานๆครับเดี๋ยวตามร้านเนื้ออย่างเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เรียกตักเอาผมอยู่ตักเอาแต่น้ำจิ้มแบบนี้นะครับขันผสมกับแค่พริกกระเทียมแค่นั้นครับจิ้มปวดเลยพร้อมที่หอมเต้าหู้ยี่ครับแซ่บนี่เอาใส่ในนี่มันถึงหอมเต้าหู้ยี่เลยทุกกี่แข็งทุกกี่งามแต่ว่ามีกินเต้าหู้ยี่ว่าเสร็จเต้าหู้เผ็ดปลาแดกครับเต้าหู้เอาเผ็ดปลาแดกเป็นเต้าหู้ยี่หมักไปจนมันเหม็นสามสิบนัวนี่หมักกับหวานหอมครับใคร
ไม่ได้ใส่เส้นไว้ได้หลายใส่เส้นได้หลายที่แซ่บมากเลยมากแบบประจัดแบบนี้กินมะนาวแบบนี้เพราะว่าขีบได้สวยแล้วครับเดี๋ยวขีบไม่สิบ่ขึ้นมาได้คือเอากินมะนาวที่นี่มีผักประคบยังใส่ที่ไหนที่เขาครับเราจะมีน้ำจิ้มแซ่บๆมันน้ำจิ้มบ่แซ่บบ่แซ่บกับน้ำซุปซุปคือผงหนึ่งครับผมมีกุ้งใส่ได้นัวขึ้นเก่าๆก็ครับได้ความหอมจากผักขึ้นฉ่ายครับอันนี้ให้เป็นทุกกีเลยเรียกอะไรครับนี่หวานครับพุทธนามโกโก้จับมามาเข้ากันครับไม่กินอย่างเลยหอมแซ่บเนื้อแฮมเกรดดีครับและแซ่บผัดมาเป็นเนื้อหมูธรรมดาครับเนื้อหมูมีกุ้งมีปลาหมึกแซ่บครับกินได้เยอะสุดยอดจะมาครับผมคุณยังใช้ไปหวานเหมือนแบบขนาดครับกวางตุ่มตุ่มผักก่อนครับเปลือกเปลือกแกะพ้นมาพ้นมาผักเปลือกครับได้ผักที่หลังเลยแล้วเหนือก่อนเลยเตรียมต้องถ่วยครับจะยกสดหน้าโกโก้ได้เพิ่มความเค็มข้นในน้ำจิ้มในถ้วยพร้อมทดหน้าที่บุ้งนุ่มครับเราได้สองมือครับข้างแจ่วก็เอาตรงนี้หวยมันจิ้มเข้มข้นครับ
มีผักสองครับเป็นนุ่นกับเดี๋ยวได้ถึงแล้วผักหลายครับก็ได้เปรียบเรื่องเฮ็ดอาหารครับเพราะผักเยอะแยะเลยเรื่องมันเดินปืนขึ้นมาเลือกว่าจะเฮ็ดอีหยังคิดเมนูเลยเลยไปจำหุ้งไปเบิ่งดูครับก็ผักเล่าหลายตรงนี้เฮ็ดทั้งผัดทั้งแบบอาหารไทยเนี่ยเลยสู้แบบอีสานบ้านเฮาอยู่ครับจำหุ้งก็ประแดกนัวๆที่ประแดกครับผมไม่คลิปไหนครับผม